ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมครับเบาๆกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ก็มีความอันตรายอยู่นิดนึงนะคุณผู้ชมครับไปดูภาพนี้กันฮะเกี่ยวยังอย่างเงี้ยมองที่กล้องคุณผู้ชมครับขำบาปแล้วไม่ได้ขำแค่บอกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหนุ่มๆกลุ่มนี้เขาไปเที่ยวจังหวัดลำปางนะครับแล้วเพื่อนก็อยากจะเล่นสไลเดอร์ไงก็เลยนั่งบนแผ่นยางแบบนี้แล้วก็ไหลลงเป็นเนินเนี่ยเนินหญ้าเขาก็ทะไหลฟู้สไลเดอร์ไปไงมันทิ้งตัวไงตามแรงโน้มถ่วงพอไปคือเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นแรงเนี่ยแรงเหวี่ยงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยปุ๊บๆๆตีลังกาไปไม่คือตีลังกาสวยนะพอตีลังกาเสร็จปุ๊บขึ้นมายืนได้แล้ววิ่งไงวิ่งสุดท้ายคือวิ่งแล้วก็อีกรอบนึงกาไปอีกรอบนึงก็เตือนกันนิดนึงเตือนกันนิดนึงเตือนไปสนุกแต่ต้องปลอดภัยด้วยนะคะใช่ครับ